ไกลกังวลชนชื่นชมหาดทรายและน้ำนำไกลเศร้าเมืองหัวหินเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมีอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งภูเขาและทะเลหาดทรายขาวละเอียดที่ทอดตัวเป็นแนวยาวคู่ขนานไปกับเมืองและมีวังไกลกังวลที่ชาวหัวหินเรียกกันติดปากว่าบ้านของพ่อเพราะเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทำให้หัวหินเป็นเมืองที่สงบน่าอยู่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีนักลงทุนเข้ามาประกอบธุรกิจไม่น้อยไปกว่านักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีชานุจริงนอคลอเสียงคลื่นด้วยเหตุนี้เทศบาลเมืองหัวหินจึงได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและส่งผลต่อเนื่องในระยะยาวโดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้เร่งผลักดันและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่คำนึงถึงการพัฒนาเมืองโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยวิสัยทัศน์ที่ว่าหัวหินเมืองแห่งความสุขใต้การขยายตัวและเติบโตของเมืองเทศบาลเมืองหัวหินได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านทั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างการบริการประปาการก่อสร้างถนนสายหลักสายรองถนนเชื่อมชุมชนเพื่อเป็นเส้นทางลัดในการสัญจรแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วเมืองหัวหินเพื่อเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังความปลอดภัยในเขตเมืองโดยเฉพาะบริเวณจุดแยกจุดเสี่ยงสำคัญโดยมีศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานเทศบาลร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองหัวหินอาทิการจัดระเบียบชายหาดการส่งเสริมลานออกกำลังกายให้กับชุมชนปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญให้เหมาะแก่การพักผ่อนและออกกำลังกายเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนหลวงราชินี19ไร่เทศบาลเมืองหัวหินมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยการส่งเสริมให้มีศูนย์กายภาพบำบัดณศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัด20และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทุกตัวในเขตเทศบาลตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำหมันสุนัขเพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทำหมันลิงแสมบริเวณพื้นที่เขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีตั้งเป้าทำหมันลิงแสมทั้งเพศผู้และเพศเมียปีละ 1,200 ตัวเพื่อควบคุมจำนวนประชากรลิงลดผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนทั้งยังเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนอกจากนี้ได้จัดทำตู้ปันสุกให้คนมีได้แบ่งปันคนไม่มีได้แบ่งไปและจัดตั้งโรงทานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งและส่งต่อความช่วยเหลือของผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมการแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันและเพื่อเป็นการต่อยอดสุขอนามัยสู่ชุมชนจึงได้มีการจัดอบรมวิธีทำน้ำยาล้างมือให้แก่ชุมชนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรวมถึงให้ความรู้ในการล้างมือด้วยสบู่7ขั้นตอนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยห่างไกลโรคในช่วงเปิดภาคเรียนการพัฒนาต่างๆดังกล่าวนั้นเป็นเพียงแนวทางหลักของการพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แต่สิ่งที่จะหนุนนำสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้นั้นคือการได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีเทศบาลเมืองหัวหินจึงเร่งผลักดันสานต่อโครงการและกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการชุมชนหัวหินมีรักปลูกผักกินเองโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนภายใต้วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบ New Normal เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยการรณรงค์ให้ชุมชนเกิดความสนใจปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและชุมชนของตนเป็นการสร้างแหล่งอาหารหลังบ้านเพื่อความยั่งยืนโครงการเปิดโลกทัศน์รู้จักระบบน้ำเสียของกองช่างสุขาภิบาลที่นอกจากจะเปิดระบบบำบัดน้ำเสียให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแล้วได้ต่อยอดแนวคิดในการนำดินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนมาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยการตากแห้งแล้วนำมาป่นเป็นดินสำหรับปลูกต้นไม้ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10ว่ามีแร่ธาตุเหมาะสมแก่การปลูกพืชมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนฟรีพร้อมด้วยพันธุ์กล้าไม้และพืชผักสวนครัวนานาชนิดปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนได้นั้นคือการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงต้นตอของปัญหาและร่วมมือรณรงค์กันอย่างจริงจังผ่านกิจกรรมกลุ่มต่างๆอาทิการแปรรูปหลอดพลาสติกไม่ใช้แล้วเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้เช่นที่นอนสำหรับมอบให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลโครงการนางรำไร้ถังของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนาฏศิลป์ไทยที่ให้สมาชิกทุกคนที่มาร่วมฝึกซ้อมรำนำเรื่องราวการดูแลจัดการขยะไปใช้จนกลายเป็นชุมชนไร้ถังซึ่งเป็นการกำจัดขยะต้นทางจนเป็นที่ยอมรับการจัดการน้ำเสียนอกจากจะมีการวางท่อรวบรวมน้ำเสียจากฝั่งตะวันตกมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วในปี2562กองช่างสุขาภิบาลได้ดำเนินโครงการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปัญหาการทิ้งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วออกสู่สาธารณะโดยนำมาใช้กับชักโครกและรดน้ำต้นไม้ในโรงบำบัดน้ำเสียตลอดจนใช้ในการล้างพื้นล้างถนนล้างท่อนอกจากนี้สำนักการช่างได้ติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าโดยใช้หลักการของสนามแม่เหล็กบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดออกสู่ทะเลบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่ทำให้เกิดการตกตะกอนมากขึ้นน้ำมีความใสและไม่ส่งกลิ่นเหม็นการจัดการขยะมูลฝอยได้มีการจัดตั้งถังขยะ4สี4ประเภทตามชุมชนสถานศึกษาในสังกัดวัดสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะกว่า50แห่งบริเวณพื้นที่สำคัญในเขตเทศบาลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บขนย้ายและกำจัดขยะต่อไปเทศบาลเมืองหัวหินมีกิจการประปาเป็นของตนเองจึงมีการพัฒนาระบบกรองน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยการขยายตัวของเมืองเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้มีปริมาณผู้ใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้การผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอกับความต้องการจึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับการประปาส่วนภูมิภาคในการขยายเขตให้บริการน้ำประปากับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่มักจะได้รับผลกระทบอยู่เสมอเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกใช้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอในอนาคตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นำไปสู่วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal ส่งผลให้ประชาชนต้องดูแลตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยทำให้ปริมาณการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้นมากเทศบาลเมืองหัวหินจึงจัดตั้งถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจำนวน3จุดคือบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลจุดคัดกรองอาคาร2ชั้น 3A
และสถานีรถไฟโดยจะนำไปจัดเก็บรวบรวมกับขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลหัวหินเพื่อนำไปกำจัดตามระบบต่อไปนอกจากนี้เทศบาลได้รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้าที่สามารถนำไปซักเพื่อใช้ซ้ำได้โดยรวมกลุ่มจิตอาสาร่วมกันผลิตหน้ากากจากผ้าสำหรับแจกให้กับประชาชนฟรีซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะจากหน้ากากอนามัยได้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภาวะวิกฤตจากไวรัสโควิด -19 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้อีกหนึ่งรายที่หัวหินนะคะจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม2562เป็นต้นมาประเทศไทยได้มีการรายงานสถานการณ์การติดเชื้อสะสมการติดเชื้อเพิ่มการรักษาหายและจำนวนผู้เสียชีวิตให้ประชาชนทราบในทุกๆวันโดยรัฐบาลได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่25มีนาคม2563รวมทั้งข้อกำหนดคำสั่งและประกาศต่างๆให้ถือปฏิบัติในแต่ละท้องที่ทุกจังหวัดเพื่อควบคุมมิให้โรคระบาดออกไปในวงกว้างเทศบาลเมืองหัวหินจึงได้ดำเนินการต่างๆตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในการดูแลตนเองการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและการดูแลตนเองในเบื้องต้นทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามประกาศและคำสั่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆเช่นระบบกระจายเสียงไร้สายเสียงตามสายรถประชาสัมพันธ์รวมทั้งขอความอนุเคราะห์จากกองบิน5ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการส่งเครื่องบินพีซเมเกอร์ AU-23A จากฝูงบิน501เข้าปฏิบัติการบินกระจายเสียงเฉพาะกิจพิเศษเพื่อกระตุ้นความสนใจในการรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหนือน่านฟ้าเขตเทศบาลเมืองหัวหินประกอบกับในพื้นที่อำเภอหัวหินพบสถิติผู้ติดเชื้อถึง15รายทำให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเทศบาลเมืองหัวหินจึงได้จัดทำอ่างล้างมือติดตั้งตามจุดสำคัญต่างๆและรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจดูแลทำความสะอาดพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้และอาคารบ้านเรือนพร้อมแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้ประชาชนนำไปใช้ทำความสะอาดรวมทั้งให้บริการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่สำคัญต่างๆที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากมาตรการตรวจคัดกรองในอาคารสำนักงานล้างมือฆ่าเชื้อสวมแมสวัดไข้ได้สติ๊กเกอร์เข้าออกทางเดียวสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการเป็นประจำทุกวันแม้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เริ่มจะคลี่คลายโดยรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการต่างๆแล้วแต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองหัวหินกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหินจึงจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบการเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแบ่งการอบรมเป็นจำนวน4รุ่นได้แก่บุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเพื่อผลิตมิสเตอร์ HDC และ HDC Manager ด้วยหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐาน HDC ได้แก่ Hygiene คือการดูแลสุขอนามัยเช่นการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยในการป้องกันตนเอง Distancing คือการเว้นระยะทางสังคมและ Clean คือการทำความสะอาดซึ่งสถานประกอบการจะต้องประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชันไทยสต็อปโควิดจึงจะได้รับใบ e-certificate จากกรมอนามัยเป็นการรับรองเบื้องต้นจากนั้นเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สถานประกอบการเพื่อตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนจะมอบใบประกาศนียบัตรที่ลงนามโดยเทศบาลเมืองหัวหินสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์อนามัยที่5ราชบุรีกรมอนามัยเพื่อรับรองมาตรฐาน HDC แก่สถานประกอบการอีกใบหนึ่งพร้อมปักหมุดในแผนที่ว่าเป็นสถานประกอบการที่ได้ผ่านการตรวจประเมินจากหน่วยงานรัฐเทศบาลมุงหินได้ประสานงานจากกรมอนามัยศูนย์อนามัยที่5จังหวัดราชบุรีสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาธารณสุขอำเภอหัวหินนะครับได้ร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานประสานประกอบการแล้วก็ภาพของผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับตลอดจนภาคประชาชนเนี่ยให้มีความรู้เรื่อง HDC เพื่อที่จะไปตรวจสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะออกใบเซอร์ให้กับทางสถานประกอบการต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับให้กับทางผู้ที่มาพักผ่อนและมาท่องเที่ยวหรือมาใช้บริการในสถานที่ต่างๆนั้นถือว่าเป็นการดำเนินการโครงการแรกแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่มีท้องถิ่นนั้นเข้าไปร่วมกันให้ครบทั้ง3ฝ่ายนะครับเพื่อที่จะให้การเปิดเมืองหัวหินของเรานั้นเป็นการเปิดเมืองที่สร้างความมั่นใจแล้วก็ทำให้โรคระบาดนะเรื่องของโควิด-19 เรื่องโรคอุบัติใหม่นั้นจะต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นที่หัวหินต่อไปครับ